โยซงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูวิธีการเก็บกระโปรงของม้งนะคะหลังจากที่เราใช้นะคะในช่วงปีใหม่ม้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีวิธีการเก็บกระโปรงนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มีการจัดเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยแล้วค่อยนำไปเก็บนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาลักชมกันนะคะว่าเขามีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าพี่เขาหลังจากที่เรานะคะมีการจัดกิจกรรมปีใหม่ม้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนางกระโปรงของเรานะคะมาเก็บให้เรียบร้อยนะคะค่ะเก็บกลีบให้เรียบร้อยนะคะจากที่ตอนที่เราใช้ในงานปีใหม่ม้งนะคะเราก็จะต้องดึงเชือกออกนะคะให้ตัวกระโปรงบางค่ะแต่ว่าเวลานี้คือเสร็จสิ้นจากกิจกรรมปีใหม่ม้งแล้วนะคะเราจะเก็บกระโปรงของเรานะคะเราจะจับกลีบนะคะให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าน้องเขาเก็บกลีบกระโปรงยังไงนะคะซึ่งการจับเก็บกระโปรงม้งนะคะให้เข้าให้กลีบเข้าไปอยู่ที่เดิมนะคะก็จะเก็บในลักษณะแบบนี้นะคะคือว่าตามรอยกลีบเดิมเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจับนะคะให้เป็นกลีบนะคะแล้วก็ค่อยใช้เข็มนะคะที่เรามีตัวได้แล้วนะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไปนะคะซึ่งการเก็บในลักษณะนี้นะคะจะทำให้กระโปรงของเรานะคะตอนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยกระโปรงของเราจะมีกลีบนะคะแล้วกลีบตัวนี้ก็สวยด้วยนะคะก็จะค่อยๆทำไปนะคะซึ่งเวลาเราเก็บกลีบกระโปรงในลักษณะแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาเนาะประมาณวันนึงนี่ได้ประมาณผืนหนึ่งเนาะน่าจะประมาณผืนหนึ่งนะคะก็ค่อยๆดึงไปค่ะจนเสร็จนะคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะซึ่งการเก็บกลีบกระโปรงนะคะของม้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะเวลาเราทำการจัดเก็บกลีบกระโปรงนะคะก็เป็นการฝึกนะคะฝึกกล้ามนิ้วมือของเรานะคะให้แข็งแรงด้วยนะคะให้แบบนิ้วมือของเราแข็งแรงด้วยนะคะก็เป็นการแบบหักนะคะให้มือของเราแข็งแรงด้วยนะคะก็จะค่อยๆทำไปค่ะค่อยๆทำไปเนาะแล้วก็ใจก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะถ้าเราทำแบบรีบร้อนหรือว่าเราข้ามนะคะข้ามกลีบกันไปค่ะเวลาเราจับกลีบกระโปรงแบบนี้นะคะค่อยๆทำไปเนี่ยค่ะเราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะทำในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าได้ในปริมาณที่พอสมควรแล้วเราค่อยดึงเชือกดึงเข็มนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำนะคะเราจะต้องทำให้เป็นระเบียบด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจับกลิบไปเรื่อยนะคะจับกลิบไปเรื่อยก็กระโปรงที่เราเก็บก็จะไม่สวยนะคะตอนที่เราจะนำมาใช้นะคะเราค่อยๆทำไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาเราจับกลิบกระโปรงเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะที่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องระวังนะคะระวังเดี๋ยวเข็มจะถูกมือนะคะเราต้องดูด้วยนะคะก็จะค่อยๆเก็บไปนะคะค่ะนี่ก็คือใกล้จะเสร็จแล้ว1เส้นนะคะก็ถ้าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาน้องเขาจะมักนะคะก็คือจะตักเส้
เส้นได้ออกนะคะแล้วก็จะมาร์กในเส้นที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเส้นที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะต้องมาทำอีกเส้นหนึ่งนะคะรู้สึกว่าถ้ากระโปรงโม้งนะคะตัวหนึ่งเนี่ยก็จะตัวหนึ่งนะคะก็จะใช้เวลที่เราต้องเก็บกลีบนี่รู้สึกว่าจะประมาณ7-8 เส้นนะคะถึงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเนาะที่จริงกระโปรงม้งเนี่ยค่ะก็ใช้หน้าตะกอก็ใช้เวลาทําด้วยนะคะตอนที่เราจับกลีบแบบนี้ค่ะก็จับกลีบก็ต้องใช้ที่เราร้อยนี่นะคะก็ใช้ประมาณ7-8 เส้นประมาณนี้ค่ะกระโปรงของเราถึงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เรามาเริ่มดูเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเนาะเราลองมาดูว่าเส้นที่สองจะมีความห่างจากเส้นที่หนึ่งประมาณแค่ไหนนะคะเป็นการเริ่มนะคะเส้นที่สองนะคะอันนี้ค่อยๆดึงไปนะคะอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็ค่อยๆจับจีบไปนะคะค่อยๆจับจีบไปนะคะก็คือเราจะต้องทำแบบนี้ค่ะประมาณ7 จุดหรือว่า8 จุดเนาะกระโปรงของเราถึงจะเสร็จเรียบร้อยถึงจะเก็บได้นะคะอันนี้ก็น้องก็ค่อยดึงไปเนาะความห่างของแต่ละเส้นก็ห่างกันไม่ค่อยเยอะเนาะประมาณ3 นิ้วค่ะความห่างของกลีบกระโปรงนะคะที่เราจะต้องมาจัดแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็จะค่อยๆทำไปเนาะวันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณผืนหนึ่งค่ะทำจนครบนะคะตีนทำจนถึงตีนกระโปรงนะคะก็คือด้านสุดนะคะด้านสุดก็จะอยู่เดี๋ยวนะคะถ้าเป็นด้านสุดนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะคือตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือขอบสุดท้ายที่เราต้องเก็บนะคะคือจีบสุดท้ายคือมันจะอยู่ตรงนี้นะคะคือจีบตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงนะคะที่จับกลีบเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมนำไปเก็บนะคะให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะไม่หลุดแล้วค่ะคือมันจะอยู่สภาพแบบนี้นะคะอันนี้คือเก็บกลีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูนะคะตอนที่เราม้วงเก็บเนี่ยจะม้วงยังไงคะลองม้วงให้ดูค่ะอันนี้ก็คือม้วงแล้วนะคะม้วงแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะกระโปรงม้วงนี่เก็บยากเหมือนกันนะคะตอนที่เราใช้เราต้องดึงเชือกออกให้มันบางนะคะหลังจากที่เราดึงเชือกออกให้มันบางเสร็จเรียบร้อยเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องนํามาจับกลีบเก็บกลีบให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเก็บตัวกระโปรงให้มันแบบดีๆนะคะแล้วก็ม้วงนะคะค่อยๆม้วงไปค่ะอันนี้คือจับกลีบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วงเก็บไว้นะคะค่ะอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็จะเอาเชือกมามัดนะคะมัดให้มันอยู่ในทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าเราค่ะแล้วก็ปีหน้านะคะเราค่อยเอาออกมาใช้นะคะก็เก็บให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาม้วงนะคะม้วงเสร็จแล้วก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่ใน
หีบผ้าของเรานะคะหรือว่าในกล่องผ้าของเรานะคะแล้วก็ปิดไว้รักษาให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มีแบบแมลงเข้าไปหรือว่าให้หนูไปกัดแบบนี้ค่ะเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผืนหนึ่งนี่เราถ้าสมมุติว่าเราทําขายนี่ประมาณเท่าไหร่คะ4-5 พันได้นะ4-5 พันประมาณแล้วกระโปรงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทําเราทําเราทําเนี่ยผืนหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันกี่เดือนคะถึงจะได้ผืนหนึ่งค่ะผืนหนึ่งเหรอผืนหนึ่งนี่น่าจะประมาณถ้าคนที่เขาขยันมากๆก็น่าจะประมาณเดือน1 เดือนนี่น่าจะประมาณแค่ได้เฉพาะข้างล่างนะค่ะเฉแล้พวาก็ะตัวตีนนะคะใช่ค่ะเฉค่พะาะผ้าตักอะไรข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็น่าจะประมาณก็คือราวๆประมาณ2 เดือนค่ะค่ะก็คือรวมกสัอนงคเดืืออนไดใ้ช1้ผืนนะค่ะแต่ต้องแบบทําทุกวันนะถ้าไม่ทําทุกวันแล้วแบบต้องไปทําไร่ทําสวนนี้ก็ปีนึงก็ได้ไม่กี่ผืนมาใส่ค่ะค่ะค่ะก็กระโปรงมงนะคะที่แบบขายราคาแพงก็คือมันจะเป็นงานฝีมือเนาะแล้วก็มันต้องใช้ความละเอียดมากค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะ